ไปแคมป์นาซานิดนึงเป็นโครงการนักบินอวกาศไทยค่ะพอดีผู้ตัวแทนนาซาในประเทศอังกฤษนะคะเป็นได้เจอกันในงานอีเวนต์แล้วเขาก็เห็นว่าเราสามารถประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ได้คือเป็นโครงการที่จะมอบทุนให้น้องๆที่เข้ามาสอบเนี่ยได้ไปค่ายของทาง Space Camp นะคะที่ Huntsville Alabama เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ก็ถือว่าเขาอยากผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมอวกาศในบ้านเราค่ะอันนี้คือหน้าที่เราที่ไปที่คือต้องไปยังไงบ้างไปดูงานหรือว่าไปทำหน้าที่จริงหน้าที่ของเธอคือไปเข้าแคมป์ค่ะก็คือไปทำกิจกรรมกับเขาเลยใช่ไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่สอบได้คือเราหนูเป็นพาร์ทของการประชาสัมพันธ์ก็เลยได้รับโอกาสไปนี่ค่ะก็เรียกว่าจะไปเก็บประสบการณ์แล้วก็โชคดีที่ทางนู้นอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอได้ก็จะมีวิดีโอร็อกกลับมาให้กับน้องๆหรือกับแฟนๆได้ชมกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าตรงนู้นเขามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจที่นู่นตอนนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วเราอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเราสามารถร่วมมืออะไรเพิ่มเติมได้บ้างก็รอติดตามกันนะคะหนูกำลังจะไปอีกไม่นานนี้จะกลับมาเล่าให้ฟังยินดีใช่ไหมใช่ค่ะนี่ได้บอกว่าเธอเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปอเมริกาใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปอเมริกาด้วยค่ะมาเล่าให้ฟังตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นกับการนั่งเครื่องบิน24ชั่วโมงค่ะเดินทางน่าจะนานมากเป็นครั้งแรกที่ไปไกลขนาดนี้ด้วยค่ะระยะเวลาที่ไปประมาณกี่วันอ่ะประมาณ10กว่าวันค่ะ11-12วันค่ะโปรแกรมเยอะมากรูปแบบแพลนที่นู่นจะเป็นยังไงอ่ะเชิญโปรแกรมหรือว่าแพลนที่เขาจัดให้ก็มีศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ที่เขามีเก็บจรวดของที่นั่นมีลงสกูบ้าที่หนูทราบแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้กันอยู่เจอกับวิศวกรของ NASA ตัวจริงที่เขาเคยทำงานที่ Apollo โครงการ Apollo แล้วเขาก็เหมือนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่เขาก็เลยแบบมาเจอกับพวกเราค่ะซึ่งตื่นเต้นมากค่ะอยากรู้ว่ายังไงบ้างคะเตรียมตัวตอนนี้เตรียมตัวเกรียมใจค่ะต้องศึกษาอะไรอ่านอะไรอ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะว่าที่นู่นเขามีอะไรบ้างประวัติศาสตร์อวกาศซึ่งมีเอกสารจากทางทีมงานเขาส่งมาให้อ่านแล้วในระดับหนึ่งตัวเองก็แค่เป็นคนที่สนุกที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ชอบที่จะได้แบบเห็นอะไรใหม่ๆว่าตอนนี้เขาไปอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้ไปแคมป์ในครั้งนี้ค่ะเรื่องงานแพลนที่ช่วงนี้เป็นไงบ้างคือช่วงนี้เหรอคะก็เกือบทุกวันค่ะดีที่มีการแบ่งตารางเวลามากขึ้นวันไหนที่ทางกองละครหรือกองภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้คืนคิวก็จะได้พักค่ะตอนนี้เหมือนแบบว่าแสดงเต็มตัวเชิญทั้งงานหนักงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ยังคงทำงานกับทางวงอยู่ค่ะยังมีการแสดงเทเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดจริงๆเนี่ยหนูก็ยังคงขึ้นเทเตอร์แล้วก็มาร่วมงานอีเวนต์ต่างๆของทางวงอยู่เสมอค่ะเหมือนเชิญจะรับทักษะการแสดงเนี่ยตอนนี้เหมือนค่อนข้างจะแบบว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นผลงานที่อยู่ไปได้ยาวๆถ้าเกิดยังมีคนสนใจนะคะฝากด้วยนะทำงานแสดงถ้าเกิดเป็นตรงคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการหรืออายุมากไปกว่านี้คือได้เจอพี่ๆหลายๆท่านที่เขาก็แบบว่าอายุมากแล้วแต่เขายังมีบทที่ตรงแล้วแบบเฮ้ยอยากเป็นดีจังเลยหรือแบบอยากคลิปทำแบบนี้ไปได้เหมือนกับพี่ๆนักแสดงท่านอื่นๆที่ได้เจอในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบการเป็นศิลปินของเราละใช่ไหมก็คงถึงจุดนึงหนูก็คงแบบว่าไม่ได้อยู่กับวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ทำงานที่นี่มากๆเพราะที่นี่เปิดเรียนเทียร์โฟร์ได้เปิดโอกาสให้เชิญเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ซัพพอร์ตน้องๆอยู่ณปัจจุบันค่ะโปรเจกต์กับวงเนี่ยจะมีงานให้ทำอย่างไรคะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยหลายอยู่เหมือนกันค่ะก็กลับมาก็สองเรื่องหนักๆเต็มๆที่ยังคงมีถ่ายทำอยู่แล้วก็มีงานวงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็วันธรรมดาจะเป็นออกกองวันเสาร์อาทิตย์ก็ออกอยู่เองค่ะคือเรียกว่ารับงาน2ขาก็คือแบบว่าเต็มแรงใช่ค่ะใครช่วยดูเวลารับงานเมเนจงานตอนนี้เป็นทาง IM Fodeng นะคะบริษัท IM Independent Artist Management นะคะก็คือเป็นต้นสังกัดของ BNK Fodeng แล้วก็ CGN Fodeng เชอก็เลยให้ทางนี้ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะแล้วมีสลายในการรับงานอย่างอื่นด้วยไหมเชอติดต่อมาได้นะคะ sales@bnkfodeng.com นะคะเห็นแล้วสามารถติดต่อมาได้ค่ะเห็นแล้วส่วนเหมือนแบบโมบายก็ประกาศไปแล้วในมิวสิกมิวสิกก็เพื่อนน้องแมนก็เหมือนเราจะเคยได้ยินมาอยู่บ้างแต่น้องก็ลังเลมานานวันนั้นก็เป็นวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องหนูเชื่อว่าน้องยังมีผลงานในอนาคตแน่นอนเพราะว่าความสามารถของน้องก็การันตีด้วยรางวัลมาแล้วนะคะนั้นก็ฝากน้องๆแล้วก็ฝากมิวสิกด้วยนะคะน้องในอนาคตทุกคนเลยฝากกันมาตลอดก็มีคุยกันค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าใครจะอย่างไรเมื่อไหร่บ้างค่ะ
มันตัวเชอร์อยู่ตั้งแต่วันแรกของ BNP อะไรเงี้ยจนวันนี้แบบว่าเพื่อนๆหลายคนประกาศจบไปอะไรเงี้ยมันใจหายไหมใจหายโหงมากเลยค่ะที่จะไม่ได้อยู่แบบคือมันโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังไม่สามารถมีได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใจหายมากจริงแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทุกการพบเจอก็เป็นการจากลาเนาะและยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนต่อเสมอค่ะตัวเชิญก็อยู่ยาวๆไปรอลุ้นกันแล้วกันนะคะแฟนในใจเราเป็นยังไงแฟนในใจอยากจะมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะ